ใช่ครับเรายังเลือก DTAC เป็นท็อปพิกเป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม ICT อยู่เหมือนเดิมดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตลาดมั่นใจเรื่องของการรวบรวมเมื่อไหร่นะครับหุ้นจะวิ่งเข้าหาราคาเทนเดอร์ครับถัดมาเป็น Dtac ครับ Dtac ตกลงเป็นท็อปพิกในกลุ่ม ICT ณนะวันนี้ใช่หรือไม่ครับคุณพิสุทธิ์ครับใช่ครับเรายังเลือก Dtac เป็นท็อปพิกเป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม ICT อยู่เหมือนเดิมนะครับจริงๆเนื้อหาของ Dtac กับ Zoom ไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าความแตกต่างกันก็คืออันที่1คือ Dtac เนี่ยซื้อขายอยู่ต่ำกว่าราคาเทนเดอร์มากกว่า Zoom นะครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตลาดมั่นใจเรื่องของการรวบรวมเมื่อไหร่นะครับหุ้นจะวิ่งเข้าหาราคาเทนเดอร์นั่นหมายความว่าการที่เราอยู่กับ Dtac เนี่ยจะได้อัพไซด์มากกว่าที่อยู่กับ Zoom นะครับอันที่1อันที่2ก็คือถ้าเราถือยาวถือไปจนถึงแปลงเป็นหุ้นใหม่นะครับสัดส่วนของการแปลงที่ราคาตลาดในปัจจุบันเนี่ย Dtac เนี่ยจะได้หุ้นใหม่มากกว่า Zoom ประมาณสัก 12-13% เยอะนะนะครับเยอะๆๆครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าซื้อ Dtac เนี่ยดีกว่าซื้อ Zoom นะแต่เราชอบทั้ง2ตัวนะครับนิดเดียวนะครับมันมีความกังวลของนักลงทุนสถาบันที่ว่าราคาเทนเดอร์หรือราคาเสนอซื้อเนี่ยอาจจะถูกปรับจากเงินปันผลหรือเปล่าเพราะไปดูเงื่อนไขของเงินปันผลเนี่ยมันมีเรื่องของการปรับตัวราคาเสนอซื้ออยู่นะครับว่าถ้าจ่ายเงินปันผลออกมาเมื่อไหร่นะครับราคาเสนอซื้อจะถูกปรับเมื่อนั้นนะครับ แต่ถ้าไปอ่านดีๆเนี่ยเขาใช้คำว่าสงวนสิทธิ์นะครับคำว่าสงวนสิทธิ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าสิทธิ์เป็นของผู้เสนอซื้อว่าจะปรับหรือไม่ก็ได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะปรับ 100% นะครับผมก็โทรไปถามทางบริษัททั้งดีแท็กแล้วก็ถูกว่าอันเนี้ยต้องคิดยังไงเขาแจ้งผมมาว่าแบบนี้นะครับก็คือถ้าเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการทำธุรกิจปกติไม่ได้ไปขูดรีดกู้เงินมาจ่ายเงินปันผลเนี่ยเขาจะไม่ปรับนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะคลายความกังวลแต่ตลาดก็ยังไม่เชื่อแหละผมก็คุยกับลูกค้าหลายคนเขาก็ยังไม่เชื่อก็ต้องรอให้ทาง Dtac กับ True เนี่ยประกาศราคาเสนอซื้อสุดท้ายครับนะว่าถ้าไม่มีการปรับเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นได้คุณพิสุทธิ์ยังเชื่อว่าราคา Tender Offer หุ้น Dtac ยังอยู่ที่47.76 บาทเหมือนเดิมถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแน่แต่ที่ราคามันต่ำกว่าเทนเดอร์ก็เพราะว่าอาจจะมีนักลงทุนสถาบันบางส่วนเนี่ยไม่มั่นใจว่าท้ายสุดราคาตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนเนี่ยจะต่ำกว่านี้ไหมใช่นี่คือความกังวล นะครับนะแนะนำซื้อ Dtac นะครับคุณพิสุทธิ์เป้าปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์Dtac เป้าปีหน้าอยู่ 58.43 ครับ58.43 บาทนะครับแนะนำซื้อ Dtac และเป็นท็อปพิกของกลุ่ม ICT ยังเป็น Dtac นะครับด้วยเหตุผลเมื่อสักครู่นี้นะครับโปรสมัคร2แต่ได้3เป็นโปรส่งท้ายเดือน10สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้าไปชมย้อนหลัง Money Plus ออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมานะครับ2แต่ได้3ครับพิเศษมากๆสนใจก็สแกน QR code ได้เลยหรือว่าทาง LINE ID เชิญนะครับอย่าลืมพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็นะเชิญได้เลยนะครับนะเลือกสมัครเรียนย้อนหลัง1หลักสูตรนะครับรับส่วนลด 10% จากราคาปกติและรับไปเลยหนังสือ Elliott Wave Trading มูลค่า990 บาทจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับมอบให้ไปเลยนะครับช่องทางนี้เลยครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code ครับสแกน QR Code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน QR Code นี้หรือติดต่อทาง LINE ID ไม่ว่าท่านจะสนใจ Money Plus Online ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อ Money Shirt หรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ Think Beyond แล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการ Money Plus Special ของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR Code ที่เห็นนี้
สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ